วัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้มจท.จุฬาและมข.นำมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking 2020ค่ะมจท.จุฬาและมข.นำมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking 2020เมื่อวันที่22เมษายน2563Times Higher Education ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือ Times Higher Education Impact Ranking 2020พบมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับ19แห่งนำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจาก760สถาบันใน85ประเทศทั่วโลกทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติหรือ SDG ผ่านการประเมินตัวชี้วัดที่ได้รับการสอบเทียบอย่างรอบคอบโดยครอบคลุมตัวชี้วัดที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับนานาชาติในมิติการศึกษาการวิจัยการดำเนินงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสาธารณะโดยมีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วม788แห่งจาก85ประเทศและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้นำส่งผลงานปีนี้เป็นปีแรกและได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่101ถึง200ของโลกและเป็นอันดับที่1ของประเทศรวมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นหนึ่งในตัวแทนของการเล่ามุมมองคนรุ่นใหม่ต่อความยั่งยืนจากนักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่วนหนึ่งของแกนนำนักศึกษากลุ่ม Green Heart ที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องได้ให้ความเห็นไว้ว่าความยั่งยืนที่ดีที่สุดคือความยั่งยืนในหัวใจของทุกคนพวกเราจึงเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของหัวใจสีเขียว Green Heartให้กับเพื่อนพี่น้องและชุมชนเพื่อสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนเพราะโลกอนาคตคือโลกที่ต้องการความยั่งยืนในทุกๆด้านค่ะร่วมแสดงความยินดีไปกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะและนี่ก็เป็นการการันตีคุณภาพของนักศึกษาในประเทศไทยเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good News ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ